ที่สนามสุขพัชราศัยประชาชนยังคงเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม Bike for Dad กันอย่างคึกคักนะคะขณะที่ก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงติดตามบรรยากาศกับคุณสุธิดาปล้องพุทธศาค่ะสำหรับนักปั่นจักรยานที่มารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นะคะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจและตื้นตันที่จะได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ซึ่งก็ได้มีการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีค่ะวันที่2ของพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้ามีนักปั่นจักรยานหลากหลายวัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อซึ่งได้ฝึกซ้อมการปั่นจักรยานมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะร่วมปั่นในวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะขณะที่พลเอกสมหมายเก่าตีละผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยของการรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบทั้งภายในสนามสุพัชราศัยและบริเวณโดยรอบรัศมี1กิโลเมตรโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังเหลือสิ่งของพระราชทานที่ประชาชนไม่ได้มารับเมื่อวันนี้จำนวนร้อยละ10ส่วนวันนี้ก็ขอให้ประชาชนมารับมอบให้ครบแต่หากไม่มารับด้วยตัวเองก็สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้หรือติดต่อรับที่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาดอนเมืองในเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งภาพรวมวันนี้มีประชาชนมารับสิ่งของพระราชทานไปแล้วกว่า 10,000 ชุดค่ะประชาชนก็พึงพอใจที่มารับเร็วนะครับเขาก็บอกเขาก็สรุปเขาดีว่า1มารับเตรียมพระราชทานมารับอาหารพระราชทานแล้วเมื่อวานอากาศไม่ร้อนใช่ไหมฮะเขาก็มานั่งฟังเพลงทานอาหารพระราชทานไปด้วยเขามีความสุขถ้าใครไปครอบครัวเขาก็นั่งก็เป็นภาพที่ดีครับพวกทหารที่จัดก็หายเหนื่อยครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อนะคะก็ยังสามารถมารับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ได้จนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ